นวันนี้นะครับผมก็จะมาเป็นโอบิโตะเกียนคนนะครับซึ่งบางคนนะครับจะงงว่าทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับก็ผมเนี่ยจะไม่พูดคำหยาบแล้วนะครับเพราะพี่จะเป็นคนดีแล้วนะครับทุกคนและถ้าทุกคนสังเกตดูนะครับชุดผมตอนนี้เป็นชุดโอบิโตะนะครับก็แบบก็เป็นชุดแนวโอบิโตะนะครับมันก็จะเอาไว้เป็นว่าช่างมันละกันนะครับอุ้ยไม่ใช่ช่างมันสิช่างเขาละกันนะครับโอเคผมก็จะเล่นเป็นผลมังกรนะครับซึ่งถ้าเล่นผลมังกรเนี่ยทุกคนจะงงว่าอะไรคือ10หางนะครับและหลายๆคนอาจจะรู้ว่านะครับโอบิโตะนะครับเป็นร่างสถิตหางของ10หางและเป็น10หางของโอบิโตะและของมาดาระอะไรวะเนี่ยกูพูดเรื่องกูเนี่ยอุ้ยคำหยาบนะครับไม่ดีนะครับเซ็นเซอร์นะครับเมื่อกี้โอเคครับและนี่คือ10หางที่ผมจะมาอัญเชิญนะครับก็คือร่างมังกรนั่นเองนะครับถึงมังกรจะมีหางเดียวก็เถอะนะครับแต่ในวันพีชมันไม่มี10หางนะครับทุกคนก็ควรรู้ไว้ซะและแน่นอนว่าคลิปนี้นะครับผมขอสัก 1,000 ไลค์นะครับถ้า1ถึง 1,000 ไลค์ผมก็จะไม่พูดคำหยาบตลอดชีวิตเลยนะครับฮะมึงเข้าใจหรือเปล่าอุ้ยขอโทษนะครับซึ่งตอนนี้นะครับในเซิร์ฟมีคนค่าหัว2ล้าน5เต็มเซิร์ฟเลยนะครับซึ่งไม่มีใครค่าหัวเยอะกว่าผมเลยนะครับและผมก็จะตบให้หมดเลยนะครับโอ้โหซาบซึ้งเลยครับเขาพูดภาษาอังกฤษกันครับกูฟังไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยผมฟังไม่รู้เรื่องเลยครับโอ้โหโอเคครับในตอนนี้ในเซิร์ฟนี้นะครับมีคนค่าหัว2ล้าน9กับ2ล้าน6นะครับแล้วผมก็จะไปตบเกียนพวกเขานะครับเขาอยู่ไหนวะโอ้ยเขาอยู่ไหนกันนะอุ้ยผมว่าผมเจอแล้วครับค่าหัว2ล้าน9นะครับแล้วผมจะไปเกียนเข้าเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับโอเคครับอุ้ยเขาเจ็บหนักเลยครับเขาหนีครับทุกคนเขาหนีผมครับดูดิผมนี่งงเลยครับเขาจะหนีผมเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยจะหนีทำไมล่ะเฮ้ยโอเคครับผมปล่อยเข้าไปแล้วกันนะครับถ้าเขาหนีผมก็ปล่อยเขาไปนะคะเพราะผมเนี่ยเป็นคนดีอุ้ยเขาจะไปไหนล่ะครับอุ้ยเขาโดนยิงแล้วครับและเขาหนีผมอีกแล้วครับดูดิเขาหนีผมตลอดเลยอ่ะเขาไม่กล้าบวกกับผมเลยอ่ะโอ้โหผมเศร้าแล้วครับไม่มีใครเล่นกับผมเลยอ่ะครับเฮ้ยเขาหนีผมอีกแล้วอ่ะนายไม่มาหาเราจริงๆหรอเขาฆ่าตัวตายแล้วครับไอสัตว์มึงจะฆ่าตัวตายทำไมวะไอเวนอุ๊ยขอโทษที่ผมพูดคำหยาบนะครับทุกคนแต่ว่าเขาฆ่าตัวตายอะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะฆ่าตัวตายทำไมนะครับหรือเขาสู้ไม่ได้หรือว่าเขาไก่เกินอุ๊ยคือผมไม่ได้ด่าเขานะครับแต่ว่าเขาเล่นอย่างนั้นจริงๆอะครับทุกคนผมเจอคนฆ่าหัว2ล้าน7ครับทุกคน2ล้าน7ครับยิงครับเจ็บมากครับเจ็บครับกูไม่ไหวละกูไม่ไหวกับมึงละไอ้ไก่เอ้ยมึงจะหนีไปไหนวะเฮ้ยกูถามจริงเถอะเหมือนมึงเก่งอ่ะมันหลบได้มันหลบทำมันหลบได้ตลอดเลยฮะไม่ไหวละลุงหลบได้ตลอดเลยเจ็บจัดอ่ะอุ้ยทำไมหรอทำไมหรอลุงเอาลุงไปไล่ลุงเออเปล่าลุงคุยลบเร็วจัดเลยโอ้ลุงจะตาย
แปลงร่างทำไมล่ะปะโถโหกูก็วิ่งเลยอย่างนี้เนี่ยไปแล้วจ้าเฮ้อแปลงร่างวะตีโอ้โหอุ้ยจะแตกแล้วลุงจะตายเฮ้ยลุงจะเอ้าลุงหายผมไปเร็วเนาะไปเร็วหน่อยไก่เอ้ยมันดีมันดีเฮ้ยจะตายแล้วเอามันดีเฮ้ยมันจะตายแล้วเนี่ยมันจะตายแล้วนี่จะตายไงยังไงล่ะตายคาร่ามังกรบ่อุ้ยตายคาร่ามังกรมาลูช็อปเพจรับเติมโลบักแบบ ID พาสและกดเพชรแมปออสตาร์คริสตัลช็อปบริการเติมโลบักเลทคุ้มๆต่อไวเติมไวและบริการกดผลและเกมพาสแมปบล็อกฟุตและส่งเพชรแมปออสตาร์และเป็นบริการรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคุโนหรือว่าแมปอื่นๆช็อกโก้ร้านรับกดผลเกมพาร์ทแมปบ็อกฟุตและกดเพชรแมปออสตาร์เรท8และขายโลบักแบบ ID พาร์ทเรท6และยังมีบริการรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตและชิโนบิไลท์ชิโรตัสบริการรับกดผลถาวรเรท8และเกมพาร์ทแมปบ็อกฟุตและรับทำผลตื่นราคาถูกและมีบริการไก่ตันเพียง99บาทเท่านั้นและยังส่งเพชรแมปออสตาร์และฟาร์มเงินมาสเตอรี่แมปบ็อกฟุตอย่าลืมมาใช้บริการร้านชิโรตัสด้วยนะครับไม่มีใครฆ่ามังกรตายยกเว้นพี่โอบิโตะผู้ล้ม10หางทำไมหรอโอบิโตะผู้ล้มมังกรกูล้มได้ทำไมอุ๊ยขออภัยในคำหยาบนะครับทุกคนซึ่งผมจะไม่มีคำหยาบครับทำไมไม่มีคำหยาบใดๆทั้งสิ้นทำไมหรอนี่ทำไมมาดีอีกดิมาอีกดิมาไม่มียุติสงครามไม่มีที่ยุติหรอกป้าโทมันคืออะไรกูไปแล้วแม่งเอ้ยมันจะไปโอ้โหมึงจะเป็นมังกรทำไมล่ะเฮ้ยแบบเดิมมันก็ดีอยู่แล้วสงสัยอยากตายคาร่ามังกรอย่างไงอยากตายคาร่ามังกรอย่างไงอยากตายคาร่ามังกรใช่ไหมนี่กูเป็นมังกรด้วยมันหนีอีกแล้วโอ้โหมันหนีตลอดเลยไปอย่างจะตายไปอย่างอีกดอกนึงอาจจะง่ายยังง่ายลงพื้นโอ้โหลงพื้นมันยังขึ้นไปอีกเนาะยังไงยูยูมันจะตายแล้วนะไม่ตายสักทีนะเฮ้ยกูไม่ไหวกับมึงแล้วเฮ้ยไอ้โอ้โหไอ้จุ๊กเก่งไม่ไหวกับมึงละจุ๊กเก่งไปไหนวะเอ้ยมังกรอ
มังกรบ่โอ้โห my gosh อ้าวมันออกเกมโอ้ไอ้ไก่มันออกเกมไม่เป็นไรกูมีโรงงานอยู่อ้าวกูตีแล้วของกูนี่เฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายแล้วอ้าวกูจะตายกูจะตายไม่ตายกูต้องไม่ตายกูต้องไม่ตายบ๊ายบายกูตบไก่อีกแล้ว FC ป่ะนี่FC สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คนเข้าหัว29ขอบคุณครับ FC ขอบคุณครับขอบคุณครับผมลิงก์กูพาวกันหมดแล้วไอเวนอุ๊ยมาดูทีนี้มีใครให้เกียนบ้างนะเขาไม่มีเลยไม่มีใครให้เกียนเลยเฮ้ยโอเคครับทุกคนก็ในคลิปนี้ผมก็มาเป็นคนดีให้ทุกคนแล้วนะครับก็มีน้องหลายคนขอมานะครับว่าพี่ซันครับไม่พูดคำหยาบได้ไหมคลิปนี้ผมก็มาทำให้แล้วนะครับถ้าใครที่ชอบไม่ให้พี่พูดคำหยาบครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับไอ้สัตว์ไม่ไหวแล้วบอกให้ผมไม่พูดคำหยาบผมก็ไม่พูดให้แล้วไง5นาทีอีก5นาทีกูก็สะทุนเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยเอาตรงคือไม่พูดคำหยาบก็ได้นะครับแต่มันไม่ค่อยสนุกเห็นมั้ยผมพูดแล้วมันไม่ค่อยสนุกอ่ะครับแบบเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดครับไม่แคร์คำคนอื่นดีที่สุดแต่ก็ผมจะลดคำหยาบลงบ้างนะครับใครที่ดูไม่ได้อันนี้ก็เข้าใจนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรส่วนใครที่ยังดูอยู่นะครับแบบว่าชอบพี่พูดคำหยาบพี่ก็จะลดลงนะครับไม่หยาบเยอะนะครับออกไปทางขิงซะมากกว่านะครับส่วนนี้ก็ลาไปก่อนครับฝันดีครับทุกคน